สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Jasmine ใจ569นะคะคลิปนี้เป็นคลิปของชาวมีนนะคะในรอบพระจันทร์นี้นะคะวันนี้ที่ทำวิดีโอคือวันที่26พฤษภาคมนะคะก็เดี๋ยวตอนนี้เลยเท้าความดาวใกล้ๆก็จะเริ่มจากวันที่3มิถุนายนนะคะจะมีฟูลมูนเกิดขึ้นในราศีธนูเดี๋ยวบอกก่อนว่าชาวมีนก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22กุมภาจนถึง21มีนาคมโดยประมาณนะคะซึ่งฟูลมูนเกิดขึ้นในราศีธนูจะเป็นเรือนที่10ของคุณนะคะเรือนที่10เกี่ยวข้องกับการงานชื่อเสียงความสำเร็จการทำการกุศล charity สิ่งที่โด่งดังมีชื่อเสียงนะคะมีคนยกย่องนับหน้าถือตานะคะแล้วถ้าแปลในเรือนที่10ที่เป็นราศีธนูอะค่ะมันจะเกี่ยวข้องกับการสอนการเดินทางความเชื่อที่มันจะเปลี่ยนไปมากกว่าเดิมนะคะวันที่3มิถุนายนนี้โอกาสที่มีก็คือการปลดปล่อยความเชื่อที่มีนะคะแล้วก็การก้าวเข้าสู่อำนาจความเชื่อใหม่ๆที่ได้รับนะคะความท้าทายที่เจอก็คือการตัดสินใจระหว่างความจริงและก็เทพนิยายนะคะการหาความชัดเจนในชีวิตนะคะฟูลมูนรอบนี้เนี่ยไม่ธรรมดาอีกเช่นเคยเพราะว่ามันมีมุมยากนะคะที่เรียกว่า T สแควร์ค่ะเกิดขึ้นสองชาร์ตนะคะในครั้งเดียวนะคะอันแรกเลยก็คือฟูลมูนฉากเสาฟูลมูนอาทิตย์จันทร์ฉากเสานะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คือจะเป็นอังคารพลูโตอังคารพลูโตฉากพฤหัสนะคะต้องบอกก่อนว่าธนูเนี่ยเป็นราศีที่รู้ว่าเป็นราศีแห่งการคิดบวกการเติบโตการผจญภัยปรัชญาชีวิตการเป็นอิสระไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเดินทางหรือว่าความรู้คุณอาจจะพบว่าตัวเองเนี่ยต่อสู้กับขีดจำกัดโดยเฉพาะในเรื่องของการทำงานของคุณนะคะทีเนี้ยมันเป็นช่วงเวลาของการก้าวข้ามผ่านความรู้สึกไม่มั่นใจการต่อรองกับความเหนื่อยล้าในชีวิตนะคะที่สแควร์เนี่ยเป็นพลังที่ทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงได้เยอะมากแต่ต้องใช้ความพยายามและความตั้งใจหนักมากในเส้นทางนี้เนี่ยโดยเฉพาะธนูราศีธนูเรือนที่10อะต้องบอกว่าราศีธนูแบบพื้นเดิมเป็นนักเดินทางเพราะนั้นของคุณจะมีโอกาสได้เดินทางจากเรื่องงานหรือว่าได้สอนได้ให้ความรู้คนเยอะมากนะคะโดยสิ่งนี้มันอาจจะเกิดขึ้นจาก inside out outside in ก็แล้วแต่จากภายในหรือภายนอกก็แล้วแต่ว่าจะสะท้อนเส้นทางชีวิตของคุณก็คือในเรื่องของการงานเนี่ยค่ะไปอีกหลายเดือนต่อจากนี้อาจจะมีการค้นพบสิ่งใหม่ๆหรือมีการเดินทาง business trip ที่มาจากการทำงานหรือว่าต้องไปทำงานเกี่ยวข้องกับการสอนการให้ความรู้คนก็ได้โดย T square เนี้ยนะคะนำมาสู่ความพิเศษการสำเร็จในเรื่องงานเสามาชานะคะซึ่งเสาเนี่ยมาอยู่ในราศีตัวคุณเองเนี่ยสักหลายเดือนแล้วเหมือนกันนะคะบอกถึงการที่รับความรับผิดชอบภาระหน้าที่ที่ยิ่งใหญ่ความจริงจังที่ในชีวิตที่มันมีมากขึ้นกว่าเดิมเป้าหมายชีวิตคุณจะชัดเจนมากขึ้นหรือว่าการที่ต้องทำงานเป็นทีมที่ต้องแบบติดต่อสื่อสารกับเพื่อนร่วมงานหรือว่ากลุ่มเพื่อนเนี่ยค่ะที่มันจะมีอิทธิพลกับตัวคุณนะคะความชาเลนจ์ความท้าทายจะมาจากตรงนี้นะคะเสามาฉากมันก็จะเป็นพลังงานที่ชัดเจนแล้วก็ทรงพลังมากเน้นงานหนักงานมั่นคงงานถาวรการมีระเบียบวินัยการสร้างโครงสร้างขอบเขตชีวิตต้องสร้างขึ้นมานะคะมันก็จะส่งผลกับฟูลมูนของคุณในการเริ่มงานใหม่ความรับผิดชอบใหม่ๆในครั้งนี้เป็นการปลดปล่อยความเชื่อแบบเดิมถึงเวลาที่ต้องแบบยืนขึ้นมาเพื่อยืนหยัดความเชื่อที่แบบมันเหมือนพอคนเราเนาะความเชื่อมาจากอะไรมาจากข้อมูลหลักฐานบรรยากาศถ้ามันเปลี่ยนไปสมัยก่อนเราเชื่อว่าโลกแบนพอเรามีข้อมูลที่มันชัดมากขึ้นเช่นการต่างกันของเวลาใช่ไหมเหมือนเมืองไทยAM เมืองอเมริกาFM ไม่ใช่ AM PM เนาะคือมันมีการต่างกันแบบนี้มันเลยทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยจริงข้อมูลมันใช่ว่ะคือเป็นมันก็ทำให้คุณเกิดความเชื่อใหม่ๆเกิดขึ้นได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นน่ะมันเป็นถึงเวลาที่คุณจะต้องแบบยืนหยัดขึ้นมาเพื่อเชื่อมั่นกับเขาเรียกว่าสิ่งที่คุณมีหลักฐานมีข้อมูลใหม่ๆในชีวิตอะค่ะแล้วก็ดีกว่าการดูจากภายนอกเห็นอะไรแบบฉาบฉวยแล้วเชื่อแบบนี้มันต้องศึกษามันต้องหาข้อมูลอย่างจริงจังนะคะแล้วก็ยืนหยัดกับความจริงเป็นสิ่งที่สำคัญการเผชิญหน้ากับความผิดพลาดการหา
หาการให้อภัยหรือว่าเรียกว่ามีการตั้งสติปล่อยวางสร้างใหม่ไปต่อให้ได้นะคะดาวเจ้าเรือนของฟูลมูนนะคะก็คือดาวพฤหัสใช่ไหมมันทำมุมฉากกับอังคารเล็งพลูโตซึ่งก็อยู่ในเรื่องเกี่ยวข้องกับใช้คำว่าเป็นเรื่องงานและเรื่องของมันจะก้ำกึ่งระหว่างจิตใจกับสิ่งที่เป็นบรรยากาศการทำงานของคุณเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเน้นธีมในเรื่องของการขยับขยายนะคะในเรื่องของความสวยงามความรักความสัมพันธ์ความปลอดภัยความรู้สึกเซคเคียวนะคะความมั่นคงแต่ด้วยมุมฉากเนี่ยค่ะมันเป็นมุมยากเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีความจริงจังแบบบางทีมากเกินไปนะคะอาจจะเจอเหตุการณ์ที่เครียดหรือว่าแบบสถานการณ์โดนคนล้อบูลลี่อาจจะเจอได้ก็ต้องระวังนิดนึงนะคะคุณต้องจิตแข็งนิดนึงนะคะโดยเฉพาะการสื่อสารที่มาจากพี่น้องเพื่อนบ้านใครญาติตัวอย่างเช่นอสมมติพูดเห็นภาพเนาะอันนี้พูดกว้างไปใช่ไหมก็อาจจะไปสาวแบบงานเนี้ยอยากทําแล้วก็หวังใจว่าจะเปลี่ยนเลยแต่ว่าบางทีพี่น้องแบบอาจจะแซวแบบทําไม่ได้หรอกอะไรมันดูเวอร์วังอะไรเงี้ยคือมันเป็นสิ่งที่คนข้างนอกมองเข้ามาคุณต้องจิตแข็งอะค่ะคุณต้องยืนหยัดว่าฉันทําถูกต้องทีนี้ในช่วงนี้ค่ะเป็นช่วงที่ต้องแบบสงบให้ได้มากๆแล้วก็สมดุลให้ได้ระหว่างความเชื่อและเหตุผลการยอมรับอิสระการมีความผิดชอบช่วยได้การเติบโตแบบ exponential อะค่ะมันจะเกิดขึ้น exponential คือไม่ได้เกิดตัวแบบ linear คือเส้นตรง1:1 2:2แต่มันเป็นลักษณะของการเติบโตแบบเท่าทวีคูณนะคะยิ่งทุกการเติบโตล้วนมาจากความพลาดเพราะฉะนั้นถ้าคุณพลาดยิ่งมากคุณจะยิ่งฉลาดขึ้นการเติบโตก็จะยิ่งสูงขึ้นเนาะประมาณนี้แล้วอีกอย่างหนึ่งอ่ะมันมีตรีโกณเกิดขึ้นของคุณเกิดในเรื่องตัวตนเรื่องงานเรื่องชื่อเสียงมันแค่ต้องผ่านการทำงานเป็นทีมการมีเป้าหมายชีวิตที่ชัดเจนไปให้ได้ก็เท่านั้นเองนะคะทีนี้5 มิถุนายนนะคะก็จะเป็นวันที่ดาวศุกร์เข้าสู่ราศีสิงห์เดือนที่6ของคุณก็คือเรื่องงานโอกาสการเดินทางโอกาสที่จะต้องไปเรียนรู้ต่างๆเพิ่มเติมโอกาสที่จะทำเงิน passive income ลงทุนแบบเนี้ยบ้านเช่า network marketing ทำได้มีโอกาสอยู่แล้วนะคะแล้วก็11 มิถุนายนพลูโตเดินถอยหลังนะคะเข้าสู่ราศีมังกรเดือนที่11ของคุณก็ย้ำธีมลองสังเกตตัวเองดูว่าที่ผ่านมาช่วงประมาณเดือนมีนาคมมีประเด็นอะไรหนักๆเร่งด่วนฉับพลันวิกฤตหรือว่าฉุกเฉินที่มันท้าทายชีวิตคุณเกิดขึ้นบ้างหรือเปล่าจังหวะนี้เวลาพูโตหรือว่าดาวเดือนก็แต่มันเดินถอยหลังมันจะกลับไปย้ำธีมนั้นอีกครั้งหนึ่งเพื่อเป็นการทดสอบว่าผ่านจริงหรือเปล่าหรือว่าผ่านเล่นนะแล้วก็เนื่องจากมันเป็นองศากรรมเพราะฉะนั้นคุณก็จะเจอเรื่องที่ต้องบอกไม่ง่ายมันเป็นเรื่องแบบอัท้าทายโดยเฉพาะสิ่งที่เกิดขึ้นอาจจะมาจากความเชื่อของคนที่มันต่างกันก็ได้นะความเชื่อหรือว่าการที่คุณต้องแบบไปอยู่แดนไกลไปเรียนต่อเพิ่มเติมแต่มันสึกมันหนักมากนะคะทีนี้11 มิถุนายนนะคะก็จะเป็นดาวพุธเข้าสู่ราศีเมถุนซึ่งเป็นเรือนที่4ของคุณติดต่อสื่อสารกับครอบครัวเยอะมากๆรู้ว่าทำสิ่งนี้เพื่ออะไรเพื่อคนในครอบครัวเพื่อคนที่คุณรักหรือว่าอาจจะได้ทำงานจากที่บ้านแล้วก็มีหุ้นส่วนเกิดขึ้นได้18 มิถุนายนนิมูลเกิดขึ้นในราศีเมถุนการได้ย้ายที่ย้ายทางใหม่ๆการได้บ้านใหม่การได้แต่งงานการมีครอบครัวสิ่งใหม่ๆที่มันเกี่ยวข้องกับครอบครัวเกิดขึ้นนะคะอาจจะเป็นการย้ายประเทศก็ได้เหมือนกันนะคะทีนี้นิวมูนเนี่ยมันทำมุมฉากกับเนปจูนคือการเริ่มต้นอาจจะไม่ได้แบบมีความคิดที่ชัดเจนขนาดนั้นอาจจะมันรู้สึกถึงการได้รับผิดชอบที่เยอะมากรู้สึกว่ามันไม่ชัดอ่ะมันไม่มีแผนการอะไรแต่ว่าอยู่มันต้องเริ่มก็ต้องเริ่มแบบงงๆแบบนั้นเนี่ยระวังเรื่องการโดนหลอกโดนโกงเยอะนิดนึงอาจจะมีความรู้สึกกดดันว่าฉันจะทําได้ไหมฉันจะสามารถก้าวข้ามผ่านอุปสรรคหรือแม้แต่ในเรื่องของเป้าหมายเนี่ยฉันทําได้หรือเปล่าแต่เชื่อมั่นนะจังค่อนข้างเชื่อมั่นว่าถ้าคุณมีข้อมูลพร้อมมีการสื่อสารมีคนซัพพอร์ตมีคนช่วยเหลือคุณทําได้สําเร็จแน่ๆค่ะ19 มิถุนายนพฤหัสเสกทายกับเสาร์เป็นช่วงเวลาที่ตัวคุณเองนะคะ
พี่น้องเพื่อนบ้านเครือญาติการติดต่อการเดินทางระยะใกล้ๆส่งเสริมโอกาสที่ดีมากๆให้กับตัวคุณนะคะเสริมในเรื่องงานเสริมในเรื่องของใช้คำว่าเป้าหมายชีวิตคุณน่ะมันจะมาจากกลุ่มเพื่อนกลุ่มสังคมทําสร้างชื่อเสียงให้คุณได้นะคะ21มิถุนายนนะคะอาทิตย์เข้าสู่ราศีกรกฎก็เป็นช่วงเวลาที่ตัวคุณเองมีโอกาสแบบไปกินเลี้ยงสังสรรค์ปาร์ตี้เจอคนหรือว่ามีคนเข้าหาเยอะโดยเฉพาะคนที่อาจจะมาจากงานเลี้ยงเที่ยมงานหรือว่าการที่คุณไปออกกายทำกิจกรรมแบบที่ตัวเองชอบแล้วมันแบบเกิดขึ้นแบบเนี้ยเป็นประจำประจำก็ได้มีคนรักเข้ามามีโอกาสได้มีบุตรตั้งครรภ์ได้นะคะทีนี้ถัดมาก็จะเป็นวันที่26มิถุนายนดาวพุธเข้าสู่ราศีกรกฎเช่นกันสื่อสารมีคนเข้ามาเจาะแจ๊เข้ามาจีบแล้วคุณก็รับพิจารณาเอาไว้เพื่อที่จะคนเนี้ยมองเล็งเห็นแล้วว่าเออฉันจะพิจารณาต่อเป็นคนในครอบครัวนี้หรือเปล่านะคะ30มิถุนายนเนปจูนเกิดขึ้นเดินถอยหลังในราศีมีนเป็นช่วงเวลาที่ตัวคุณเองจะเห็นสิ่งต่างๆได้ชัดเจนมากขึ้นทบทวนสิ่งที่รู้สึกว่ามันไม่ชัดอะตอนนี้เป็นช่วงเวลาแล้วที่แบบเฮ้ยต้องชัดกับชีวิตมากหน่อย3กรกฎาคมฟูลมูนในราศีกรกฎจบเริ่มต้นใหม่ของคุณเกิดคือในเรื่องของเรือนที่5ความรักที่เป็นแบบหนุ่มสาวการได้ทำกิจกรรมแบบสันทนาการมีคนเข้ามาชอบมีการได้ทำอะไรเพื่อตัวเองการได้ทำงานอดิเรกแบบนี้นะคะมันมีการเปลี่ยนรูปแบบเช่นสมมติปกติเป็นคนชอบทำข้าวอยู่แบบไปชอบทำสวนอย่างเงี้ยแบบมันเปลี่ยนไปค่อนข้างจะชัดเหมือนกันแล้วก็ฟูลมูนโดยหลักๆมันอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องในบ้านครอบครัวแบบนี้ค่อนข้างจะชัดเปลี่ยนเป้าหมายตัวเองทำอะไรเพื่อตัวเองเพิ่มมากขึ้นก็ได้และสิ่งนั้นมันจะสร้างความใช้คำว่าจริงจังอะแต่ว่าเปลี่ยนแปลงแล้วมันทำให้คุณเข้าใจถึงจุดมุ่งหมายของคุณที่มันชัดเจนมากขึ้นกว่านี้นะคะแล้วก็หลักๆเลยสิ่งที่เกิดอะมันจะไปตกในเรื่องของเพื่อนสังคมคนที่ทำงานด้วยเป็นหลักนะคะถัดมาวันที่10กรกฎาคมก็คือดาวอังคารเข้าสู่ราศีกันก็คือเป็นช่วงเวลาที่ถ้ามีใครเข้าหาความรักคู่ครองพาร์ทเนอร์อาจจะแบบเป็นเด็กกว่ารุ่นน้องหรือว่าเป็นผู้ชายที่แบบดูมาสคูลินอินเนอร์จีฉับเฉงว่องไวเยอะเป็นพิเศษหรือระวังนิดนึงภาวะการทะเลาะขัดแย้งเนาะเสามันมาเล็งกับในเรื่องคู่ด้วยอาจจะเพราะเรื่องงานเรื่องเป้าหมายชีวิตหรือว่าการทํางานที่มันเยอะขึ้นทําให้คุณต้องทะเลาะกับแฟนหรือว่าพาร์ทเนอร์เพื่อนสนิทของคุณได้นะคะ11กรกฎาคมดาวพุธเข้าสู่ราศีสิงห์ก็คือเรื่องของการได้ทํากิจกรรมแบบความชอบตัวเองอ่ะสันนิษฐานตัวเองเยอะเป็นพิเศษนะคะอาจจะทำกิจกรรมกับครอบครัวหรือคนที่คุณรักแบบทําอะไรที่เป็นความชอบของตัวเองนะคะทีนี้17กรกฎาคมนิวมูนในราศีกรกฎก็เป็นการเริ่มต้นในเรื่องของการมีบุตรตั้งครรภ์การได้เริ่มต้นสิ่งใหม่ๆงานอดิเรกความชื่นชอบหรือว่าการได้เริ่มทําอะไรเพื่อตัวเองที่มันมากขึ้นไปกว่าเดิมนะคะตรงนี้17กรกฎาคมใช่ไหมใช่นั่นแหละก็ทั้งยังนั้นการได้เริ่มต้นความชอบใหม่ๆของคุณเนี่ยค่ะมันมาแบบเหมือนบังเอิญอะแต่มันต้องเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เคยมีความรู้สึกหรือว่าความทรงจำฝังใจซะก่อนเนาะเปลี่ยนปุบปรับเจอความชอบใหม่ปุบปรับเจอโชคดีปุบปรับเจอคนที่เข้าหาแบบไม่ได้พยายามมากการที่คุณมีโอกาสได้เรียนรู้เปลี่ยนงานอดิเรกเพิ่มเติมใหม่ๆจะมีโอกาสจะสร้างงานประจำคุณให้มันสำเร็จได้ค่ะผมไปแล้วไปแล้วเสียงมาเห่าแล้วขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ